กันอีกครั้งนะครับสำหรับวันหยุดวันอาทิตย์แบบนี้นะใครไม่รู้ว่าจะไปไหนแล้วอยากได้คอยไปช้อปปิ้งฟรีๆก็ต้องมาเจอกับฟาโรที่ช้อปปี้แบบนี้เลยนะจ๊ะเอาละค่ะกับฟาโรอีกหนึ่งครั้งนะครับซึ่งแน่นอนว่าเมื่อเจอหน้าฟาโรแบบนี้ต้องอยู่กับช้อปปี้คริสซีซั่น3ค่ะฟาชัยซี่แต่ละครั้งด่วนชวนคุณทำดีนั่นเองเอาล่ะเมื่อสักครู่นะครับกิจกรรม Early Quiz ค่ะอย่าลืมรอลุ้นท้ายเกมด้วยว่าจะได้รางวัลอะไรกลับไปบ้านนะคะแล้วก็ซีซั่นนี้บอกเลยว่าต้องเข้าเกมให้เร็วนิดนึงนะคะตั้งแต่เวลา 1:57 นาทีค่ะส่วนทั้ง3ดาวนี้นะคะยังคงสนุกกับ7 Day 7 Team ค่ะมีการจ่ายรางวัลนะครับมูลค่ากว่า3ล้านช้อปปี้คอยด้วยกันเล่นได้ทุกวันนะคะเวลา 20:00 ตรงและพิเศษค่ะวันพฤหัสนะคะเราจะมีทั้งหมด2รอบด้วยกันคือรอบตอน 20:00 และรอบตอน 20:30 ครึ่งนั่นเองค่ะเอาล่ะซีซั่น2ของเรานะครับไม่ธรรมดาอย่างแน่นอนค่ะเพราะว่ารอบนี้ถ้าสมมติว่าใครก็แล้วแต่นะคะมีการแคปหน้าจอพร้อมกับโพสต์ลงในโซเชียลมีเดียของคุณนะคะแล้วก็แท็กเพื่อนของคุณไปพร้อมกับแฮชแท็กว่า Shopee Quiz ซีซั่น3ค่ะงานนี้นะดีต่อทั้งตัวของคุณเองแล้วก็ดีต่อเด็กๆด้วยนะเพราะว่ายิ่งแชร์ยิ่งดีต่อใจค่ะเพราะว่าทุกการแชร์เนี่ยมีค่าถึง5บาทด้วยกันช้อปปี้ร่วมสมทบทุนนะคะให้กับคนที่เด็กโรคหัวใจนั่นเองค่ะแถมยังมีการแจกนะคะถึง500ช้อปปี้คอยทุกวันให้กับคนที่แชร์แล้วก็ใส่แคปชั่นได้โดนใจพวกเรามากที่สุดค่ะนอกจากนั้นแล้วยิ่งแชร์ยิ่งได้ใจค่ะรับเอ็กซ์ต้าไลฟ์ไปไว้ใช้ช่วยชีวิตกันด้วยซึ่งหัวใจตรงนี้นะคะมีอายุเพียงแค่7วันเท่านั้นนะนอกจากนี้แล้วยังมีการแจกรางวัลใหญ่เหมือนเดิมนะกับการแจก 5,000 ช้อปปี้คอยทุกสัปดาห์ค่ะให้กับผู้เล่น3ท่านที่มีการสะสมคอยสูงที่สุดนะแล้วยังมีการแจก 15,000 ช้อปปี้คอยขายกับผู้เล่นที่ได้คอยมากที่สุดประจําซีซั่นอีกด้วยจ้าเป็นยังไงพูดแบบไม่หยุดหายใจเป็นรู้ตัวอีกทีนึงคือล้มหายตายสลบเลยนะคะเอ๊ะล้มหมอนนอนเสือล้มหายตายจากพูดไปเรื่อยไปพูดแล้วนะคะทบทวนกติกากันอีกสักนิดกันนึงนะคะชอบไหมเวลากดให้มันดังกิ้งด้วยสิมันไม่ดังกิ้งอ่ะสบายใจแล้วค่ะเกมของเราจะมีทั้งหมด6คำถามด้วยกันโดยที่แต่ละข้อนะคะจะมีการตอบคำถามนะคะระยะเวลาเป็นแค่15วินาทีเท่านั้นนะเราจะมีตัวช่วยพิเศษค่ะก็คือการร้องขอให้พ่อแม่ช่วยนะคะไม่น่าใช่อันนั้นหลายคนไม่ใช่ตัวพิเศษนะคะจะบอกว่าก็คือตัวที่ชื่อว่า Extra Life เนี่ยหรือเป็นการช่วยชีวิตนะคะโดยการใช้หัวใจช่วยชีวิตนั่นเองบางคนมีปัญหานะคะเด้งออกจากเกมแนะนำว่าให้เช็คอินเทอร์เน็ตก่อนที่จะโพสต์ด่าใครนะคะแล้วก็อย่าใช้งานซ้อนกันหลายแอปพลิเคชันอย่าลืมดูว่าแอปเนี่ยมีการอัปเดตกันแล้วหรือยังด้วยนะคะเอาล่ะวันอาทิตย์สุดหันซ้ายกับทีมที่ชื่อว่า True or False นั่นเองรอบนี้นะคะจะแตกไปคันนอนถึง 80,000 ช้อปปี้คอยจ้าโดยที่1คอยนะคะมูลค่าเท่ากับ1บาทนั่นเองพิเศษเมื่อคุณตอบถูกนะคะได้รับโบนัสคอยเนี่ยข้อละ 0.1 ช้อปปี้คอยค่ะและได้รับช้อปปี้คอยนะเอาไปช้อปกันได้เลยสำหรับสินค้าที่คุณอยากได้นั่นเองมาพร้อมไหมวิธีการง่ายๆนะคะฟาจะพูดประโยคขึ้นมาแล้วให้คุณเนี่ยกดว่าประโยคที่ฟาพูดนั้นถูกหรือว่าผิดนะคะง่ายๆแบบนี้มีสติและมีสมาธิดีๆนะคะพร้อมไหมถ้าพร้อมแล้วนะครับมาเริ่มกันที่ข้อ6ล้านค่ะข้อ6ล้านถามว่าสบายหรือข้อที่1ครับข้อที่1กด Ctrl C บนคีย์บอร์ดเพื่อทำการเพสถูกหรือผิดคะกด Ctrl C บนคีย์บอร์ดเพื่อทำการวางเนี่ยมันถูกหรือผิดบางคนชอบคำว่า copy วาง copy paste นะคะต่างๆนานามาเยอะแยะมากมายแล้วกด Ctrl C ค่ะบนคีย์บอร์ดเพื่อทำการเพสถูกหรือว่าผิดครับศึกษามาผ่านชีวิตวัยเรียนมาหรือว่ากำลังทำงานอยู่ใช้คอมพิวเตอร์อยู่ต้องรู้จักคีย์ลัดนี้บนคีย์บอร์ดอย่างแน่นอนนะคะเอาละมาวัดกันเลยหลายๆคนบอกว่าน้องฟ้าคะพี่ใช้พิมพ์ดีดสามารถเกี่ยวข้องได้ไหมคะไม่ได้นะคะได้แค่ดีดติ่งหูพี่ให้เจ็บนะคะหนูทำไม่ได้จริงๆพี่ขาเอาละและคำตอบที่ถูกต้องก็คือผิดนะคะเพราะ Ctrl C เนี่ยเป็นการ copy นั่นเองส่วนการ Ctrl V จะเป็นการ paste นั่นเองนะคะอันนี้ไม่มีข้อมูลหรือฉันเก่งนะคะค่อนข้างเก่งไม่น่าเชื่อจะมีการศึกษาได้นะครับมาข้อที่2ค่ะข้อนี้บอกเลยว่าฟ้าไม่ชอบมากๆเกลียดมากๆแต่แน่นอนค่ะว่าเกลียดยังไงได้ยังไงเพราะตอนนี้แฟนนั้นเป็นทหารค่ะเอาล่ะมาประโยคนี้ถูกหรือผิดคะกับประโยคที่ว่าถ้าจับสลากใบดำใบแดงแล้วเกิดจับได้ใบดำเนี่ยจะต้องเข้ากองประจำการถูกหรือว่าผิดคะจับขึ้นมาเนี่ยใบดำใบแดงเขาบอกว่าถึงหน้าของทหารแล้วต้องไปจับใบดำใบแดงแล้วเมื่อจับเข้าไปเสร็จปุ๊บเนี่ยจะต้องจับใบไหนถึงเข้าไปเป็นในรั้วของชาติคะ
เอาจริงอะเรื่องของทหารนะฟาก็อยากเป็นเหมือนกันนะเพราะฟารู้สึกว่าทหารน่ะเขารับใช้ชาติใช่ไหมคะส่วนฟาอยากเข้าไปรับใช้ทหารครั้งนึงพอฟารู้สึกว่าการที่เขาแบบฝึกมาจนเขาเหนื่อยละเขาก็อยากจะผ่อนคลายบ้างแล้วอยากรู้ว่าเอ๊ะถ้าไม่มีที่ลงอะลงที่เราก็ได้อยากรู้ว่าฟิวจำเลยรักเขาเป็นยังไงนะคะเข้ามาทั้งกองร้อยพอเข้ามาทั้งกองพันเลยค่ะอ่ะเอาเป็นว่าถ้าจับสลากใบดำใบแดงแล้วจับได้ใบดำต้องเข้ากองประจำการนั้นเป็นประโยคที่ผิดนะคะเพราะว่าต้องจับได้ใบแดงนี่ที่เขาไปขอร้องขอได้ใบดำใบดำกับย่างย่างหน้ากันแบบนี้เพราะว่าไม่อยากเป็นดาบนั่นเองนะคะบอกเลยตอนนี้จับได้ใบแดงจับแบบได้แบบสีแดงอ่ะจะได้เข้าทหารเพื่อไปจับสีดำกันต่อก็คือรองเท้าคอมแบทนั่นเองนะคะเอาล่ะมาข้อที่สามนะครับประโยคนี้ถูกหรือผิดคล้ายกับประโยคที่บอกว่าเต่าจัดอยู่ในจำพวกสัตว์เลือดเย็นค่ะเต่าจัดอยู่ในจำพวกสัตว์เลือดเย็นถูกหรือว่าผิดคะสัตว์เลือดเย็นหมายความอะไรคนไม่เข้าใจว่าเลือดเย็นคืออะไรเช่นฆาตกรคนนี้ฆ่าอย่างเลือดเย็นแปลว่าโหดเหี้ยมอำมหิตนะคะเขาถามว่าเต่านั้นจัดอยู่ในสัตว์จำพวกโหดเหี้ยมอำมหิตหรือไม่ไม่ใช่นะคะฝาพูดผิดนะคะเลือดเย็นเนี่ยหมายความว่าสามารถมีการปรับเปลี่ยนอุณหภูมิของร่างกายของเลือดเนี่ยให้เข้ากับอุณหภูมิภายนอกได้ฟาสามารถพูดประโยคเหล่านี้โดยที่ทีมงานไม่ได้เปิดข้อมูลให้ฟาอ่านเลยไม่รู้ว่าเพราะอะไรแต่เขาก็เคยเรียนสายวิทย์มาก่อนนะคะแล้วแอบชอบรุ่นพี่ม.4ท้องถิ่นด้วยเอาล่ะมาและเต่าสัตว์จำพวกเลือดเย็นนั่นเป็นประโยคที่ถูกต้องนั่นเองหลายคนพิมพ์มานะครับไม่ฟังอารมณ์ไม่ใบ้เลยนะคะบอกเลยว่าก็ไม่อยากใบ้บ้าล้อเล่นนะไม่วันนี้มันทัวร์ฟอร์มมันใบ้ไม่ได้อยู่แล้วมันง่ายขนาดนี้นะครับมาอันต่อไปนะครับใครที่เป็นสายเฮลที่ดูแลสุขภาพน่าจะคุ้นเคยกับประโยคคำนี้ดีกับประโยคที่ว่ากรดไขมันโอเมก้า3คือกรดไขมันอิ่มตัวชนิดหนึ่งถูกหรือผิดคะกรดไขมันโอเมก้า3คือกรดไขมันอิ่มตัวถูกหรือผิดคะมาอันนี้วัดไปเลยอันนี้แบบเดากันไปเลยค่ะครึ่งเอาล่ะน่าจะโดนด่าจากข้อนี้เยอะพอสมควรน่าจะเตรียมใจละเดี๋ยวตอนที่ไปย้อนดูพวกบอกว่าคอมเมนต์ต่างๆนะคะจะไม่จะข้ามตัวช่วงเวลาของข้อ4ไปเพราะว่าค่อนข้างจะทำให้เธอเสียใจพอสมควรเลยนะคะเหมือนมีคนมาด่าว่าอีตุ๊ดอย่างนี้เลยค่ะรู้สึกได้นะคะเอาล่ะมาและเอาล่ะแบบเนี้ยโดนด่าแน่นอนครึ่งมีคนตอบถูกไป 10,000 คนมีคนตอบว่าผิดไป 9,555 คนและกรดไขมันโอเมก้า3คือกรดไขมันเอ็มตัวชนิดหนึ่งนั้นเป็นประโยคที่ผิดค่ะเพราะกรดไขมันโอเมก้า3คือกรดไขมันไม่อิ่มตัวด่าฟ้ามาเลยจ้าฟ้าอุตส่าห์ย้ำคำว่าอิ่มตัวให้หลายรอบมากแล้วนะทำไมถึงยังตอบผิดกันอยู่คะทุกคนเขาบอกก็ใส่สิกระหล่อนไม่ใบแล้วก็เลยหล่อนสมบัติบ้านไม่ได้บอกว่าไม่เป็นไรค่ะด่ามาด่าให้สบายใจกันมาฟ้าค่อนข้างสบายใจด่าฟ้ามาเอาล่ะมาเข้าสู่ข้อที่5ค่ะไม่อยากไปสู่ข้อที่5เลยอ่ะรู้สึกยังมีความหวังข้อที่4เข้าสู่ช่วงยากจัดประหลาดบอเอาล่ะพร้อมกันโดนด่าอย่างต่อเนื่องแล้วเนี่ยคะสำหรับใครที่ใช้คำด่าแบบไม่สุภาพไอ้แบบสุภาพนะคะหมดไปแต่ข้อ4แล้วแนะนำว่าสามารถใช้คำด่าแบบไม่สุภาพในข้อที่5กันอย่างต่อเนื่องได้เลยค่ะเพราะยังไงฟาโดนั้นโดนด่าแน่นอนค่ะสำหรับข้อที่5เลยคะประโยคนี้ถูกหรือผิดคะกับประโยคที่ว่า tropical climate คือลักษณะภูมิอากาศเขตอบอุ่นถูกหรือผิดคะ tropical climate คือลักษณะภูมิอากาศแบบเขตอบอุ่นถูกหรือผิดคะบอกเลยว่าฟาโดนั้นไม่รู้เช่นเดียวกันอันนี้ใบได้ไหมใบเอาง่ายๆค่ะคำตอบก็คือผิดค่ะเอ๊ะได้ไหมยังไงดีอ่ะคำตอบก็คือผิดอันนี้ก็โดนด่าว่าฟาโรห์ทำไมถึงบอกช้าจังต้องโดนด่าอยู่แล้วต้องโดนด่าเอาล่ะมาอะไรนะข้อต่อไปใบได้ไหมได้ข้อต่อไปขออนุญาตไม่ใบจ้ะข้อต่อไปจะบอกจ้ะมีสติดีๆข้อต่อไปฟาจะบอกเลยข้อนี้ใครใช้หัวใจได้ใช้ไปข้อต่อไปฟาจะบอกคำตอบมาเพราะว่ารู้สึกว่าตอนนี้
มันมีความรู้สึกขั้นเนื้อขั้นตัวแบบโดนด่าเยอะมากเอาละค่ะและชอบเป็นข้อเหตุคือทั้งสภาพอากาศเขมอุ่นนั่นเป็นคำตอบที่ผิดนั่นเองฝนตกตลอดทั้งปีอุณหภูมิสูงทั้งปีบรรยากาศมีความชื้นสูงแล้วก็มีช่วยดูแลสั้นๆเอาง่ายๆนะคุณรู้จักพิซซ่าหน้าช็อปปี้คอฟู้ดไหมเขาจะมีการใส่ในเข้าไปตัวของพวกผลไม้ช็อปปี้คอไงเช่นสับปะรดอะไรต่างๆซึ่งเป็นแบบผลไม้ที่ต้องการฝนมันแล้วร้อนชื้นถึงเหมาะกับประเภทนี้เห็นไหมเราก็สามารถกินได้เช่นเดียวกันใช่ฉลาดว่ะน่าจะเป็นอาจารย์เอ๊ะก็เป็นอยู่ดีว่ะเอาล่ะมาค่ะข้อต่อไปมีสตินะครับเพราะว่าฟ้าจะบอกคำตอบเลยนะถ้าพร้อมแล้วมาค่ะการเดินทางไปโอซาก้าถูกไหมคะลงเครื่องที่คันไซอินเตอร์เนชั่นแนลแอร์พอร์ตใกล้ตัวเมืองมากที่สุดถูกหรือผิดคำตอบคือถูกค่ะกดคำว่าถูกค่ะกดคำว่าถูกเดี๋ยวนี้ค่ะก็ยังจะกดคำว่าผิดมา12คนลำโพงน่ะเปิดไหมฮะแล้วเดี๋ยวพอไม่ได้ก็โกรธก็ด่ากันอีกเมื่อออกจากโรงพยาบาลอย่ามึงแช่งกันเว้ยเงินประกันเนี่ยหมดแล้วได้ค่าตัวแต่ละวันน่ะลงให้กับหมอหมดแล้วเนี่ยให้กดว่าถูกไงอีก31คนที่กดคำว่าผิดแล้วมาเจอฉันหลังตึกเลยไหมเดี๋ยวก่อนงงไปหมดแล้วเนี่ยยังไงกดคำว่าถูกค่ะกดคำว่าถูกมาแน่นอนค่ะเฉลยเหมือนไม่เฉลยนะคะการเดินทางไปโอซาก้านะคะลงเครื่องที่คันไซอินเตอร์เนชั่นแนลแอร์พอร์ตใกล้ตัวเมืองแม่สุดได้คำตอบที่ประโยคที่ถูกต้องนั่นเองโอ้ยค่อยลงหน่อยค่อยลงหน่อยรู้สึกทำดีถือว่าเป็นการทำดีข้อสุดท้ายของผมเป็นการทำดีนะครับอ่ะและเซอร์ไวเวอร์ของเรานะคะรอดทั้งหมดนะคะ 6,269 คนค่ะรับไปเลยค่ะคนละ 12.76 คนเอาละมาสำหรับคำใบ้รอบต่อไปนะคะฟ้าบอกเลยว่าอยากไม่พูดแต่ให้พูดเลยใบ้ไปก่อนเลยเอาง่ายๆค่ะอันนี้คือคำใบ้อันนี้เราชอบคำชิวกันไม่ใช่หรอก็ชอบคำเป็นกันเองกันไม่ใช่หรอบอกเลยว่าอันนี้คือคำใบ้รอบต่อไปนะคะแต่อาจจะเป็นคำด่าที่หลายคนดูอยู่แล้วพิมพ์มาหาฟ้าจะให้ใบ้หรือให้อ่านก่อนเรามาคุยกันตรงๆเลยอ่ะขออ่านก่อนสำหรับตัวของ Shopee Coin แล้วก็โบนัสคอยทั้งหมดนะคะจะเข้าอยู่ใน Shopee Coin ของสันนะคะภายใน24ชั่วโมงด้วยกันนะพอแล้วใครที่อยากได้เมื่อได้คอยแล้วนะคะอย่าลืมจะไปช้อปปิ้งกันต่อใน Shopee ด้วยนะครับอ่ะและช่วงไม่ค่ะสำหรับช่วงนี้นะคะยังมีตัวของ Shopee นะคะ Shopee ฟรีชิปปิ้งค่ะส่งฟรีไม่มีขั้นต่ำถึง 10,000 ด้วยกันทุกวันนะคะเวลาที่ถึง 14:00 ให้เข้าไปรับโค้ดกันด้วยนะยังค่ะชอบเกมแนวไหนนะคะชอบสไตล์ไหนนะคะสามารถแท็กแล้วก็คอมเมนต์นะคะมาบอกกล่าวกันได้นะคะและคำใบ้รอบต่อไปที่ฟ้าบอกว่าเป็นคำใบ้ต่อไปก็จริงแต่อาจเป็นคำด่าที่เหนือใจของใครหลายคนค่ะและคำใบ้รอบต่อไปก็คือสัตว์คำใบ้รอบต่อไปก็คือสัตว์เรื่องต่อไปก็คือสัตว์ฟ้าไม่ได้ด่าฟ้าอ่านคำใบ้รอบต่อไปเอาล่ะมาสำหรับผู้สนับสนุนกิจกรรมแชร์แอนด์วินของเรานะคะรอบนี้มาจาก Instagram ค่ะคือคุณปณยาอันเดอร์สกอร์พีนั่นเองรับไปค่ะ500ช้อปปี้คอยนะจ๊ะแล้วก็สำหรับช้อปปี้วอลเชอร์ของเราในวันนี้ค่ะโค้ดรับเงินคืน 90% ค่ะใช้โค้ด WDUCX74 ค่ะ WDUCX74 ค่ะซึ่งใช้ภายในวันที่23มิถุนายนนี้นะคะแล้วก็โค้ดนี้สามารถใช้ได้ตั้งแต่เวลา 20:25 เป็นต้นไปค่ะความเก๋ความไก่ของเรานะคะแล้วก็มีจำนวนกันนะคะคือโค้ดนี้นะคะลดสูงสุดนะคะ100คอยค่ะเมื่อช็อปครบ100บาทจำนวนกันเป็นแค่50โค้ดเท่านั้นระหว่างที่ฟ้ากำลังพูดประโยคนี้อยู่โค้ดอาจจะหมดไปแล้วก็ได้นะคะมาประกาศสำหรับผู้ได้รับรางวัล Early Quiz ของเรานิดนึงนะคะนี่5รายชื่อได้แก่5รายชื่อนี้เลยจ้ามองเห็นไหมเอ่ยวันนี้ฟ้าขาวจังเลยอ่ะน่าจะน้ำเกลือหมออ่ะแฮปปี้มากนะคะแล้วก็ผู้โชคดีติดตามนะคะอย่าลืมจะมารายงานตัวในอินบ็อกซ์นะคะของเพจ Shopee Quiz บอกใบ้ให้เลยภายใน24ชั่วโมงกันด้วยนะจ๊ะแล้วก็รางวัลเนี่ยเข้าไป 7-10 ปีนะคะเอ๊ะวันทำการนะคะร้อยหนึ่งนะก็ได้แน่นอนนะจ๊ะเอาล่ะ
มอะค่ะอย่าลืมนะให้กดแชร์คลิปให้กับเพื่อนๆที่ยังไม่เคยเล่นคลิปมาต่อกันด้วยนะเพื่อรับหัวใจนะคะ1ดวงฟ้าเชื่อเลยว่าคนที่ตอบผิดนะคะในข้อที่5เมื่อสักครู่นะคงจะเห็นคุณงามความดีและคุณประโยชน์นะคะของหัวใจชุบชีวิตของเรากันแล้วแล้วอย่าลืมแชร์กับเพื่อนของคุณกันด้วยนะคะแล้วก็อย่าลืมนะคะฝากเข้าไปติดตามข่าวสารนะคะข้อมูลต่างๆได้ผ่านทางช่องทางโซเชียลมีเดียต่างๆของทาง Shopee Kids ตลอดทั้ง24ชั่วโมงเลยนะทักทายกันได้นะคะในแฟนเพจ Shopee Kids บอกใบให้เลยนั่นเองค่ะเอาตอนนี้นะคะก็ต้องไงคะลาใช่มั้ยขอก่อนท่านึงคืออะไรอ่ะคำใบ้ต่อไปนะคะก็คือสัตว์สัตว์ฝาซอมาอ่ะอันว่าวันนี้นะคะก็ทำให้ใครโกรธไปขอโทษด้วยจริงๆนะคะส่วนใครที่ชอบก็ขอให้ชอบต่อไปนะคะช้อปปี้แบบนี้ได้ปัดไหนนะคะเดี๋ยวต้องมาต่อไปนี้ฝากตัวลับไปก่อนแล้วครับสวัสดีครับ